ผัดของเราวันนี้ถั่วลันเตานะคะเม็ดถั่วลันเตาสีเขียวสวยงามค่ะเราจะเสิร์ฟสดๆนะคะเราไม่มีการต้มค่ะนี่ค่ะเราจะเสิร์ฟสดๆแบบนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะเป็นอาหารปลาเราก็จะเสิร์ฟเม็ดถั่วลันเตาสดแบบนี้นะคะเขียวชุ่มสวยงามค่ะอันนี้มันเป็นมาจากเขาเรียกอะไรมาจากน้ำแข็งนะคะแล้วก็มาจิบน้ำให้เขาละลายน้ำแข็งเราก็มาฉีดน้ำให้เขาละลายน้ำแข็งตามนี้นะคะเพราะว่านี่ค่ะก็จะแข็งมาอย่างนี้นะคะเราก็จะฉีดน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำอุ่นให้เขาละลายเราก็จะไปเสิร์ฟข้างนอกเราก็ทำแบบนี้นะคะเราไม่มีการเอาไปต้มค่ะที่นี่ไม่ต้มนะคะเป็นอาหารโรงเรียนเราจะไม่ต้มค่ะเราจะเสิร์ฟสดๆเพราะมันจะได้โปรตีนมากกว่าการที่เราไปต้มนะคะต้มแล้วโปรตีนมันหายนี่ค่ะพอเราฉีดละลายเสร็จแล้วก็ทิ้งให้น้ำเขาหยดนิดนึงถ้าเขาหยดอย่างนี้แล้วเราค่อยมาเอามาใส่ตัวนี้ค่อยมาใส่ตัวนี้นะคะตู้เย็นข้างนอกนะคะเป็นบาร์อาหารผักค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ให้มันพอดีเพราะเด็กที่นี่เขาไม่ค่อยระมัดระวังในการตักอาหารเขาตักอาหารเองก็หกเลอะเทอะตักอาหารเองเขาค่อนข้างไม่ค่อยระวังเขาจะให้เด็กช่วยเหลือตัวเองค่ะที่นี่เขาก็จะคอยบอกคอยสอนแต่ว่าก็เดิมๆค่ะสกปรกรกรุงรังเหมือนเดิมค่ะเด็กก็คือเด็กนะคะเราก็ต้องเข้าใจก็นี่ค่ะเราก็ใส่ประมาณนี้ค่ะก็ได้โปรตีนในถั่วลันเตานี้นะคะที่เหลือเราก็ถ่ายออกมาใส่อันนี้ไว้ที่เหลือเราก็เอามาใส่อันนี้ไว้นะคะเราก็หมดเราก็เติมเมนูวันนี้เป็นเมนูปลาค่ะมาบรรจบอาทิตย์วันพุธนี่เป็นเมนูปลาเหมือนเดิมค่ะเราคงไม่ลงเพราะเราเคยลงคลิปไปแล้วนะคะปลาตัวนี้เราลงบ่อยเดี๋ยวมันจะเป็นซ้ำคลิปนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เดือนนี้อันนี้ก็เอาไว้เวลาหมดเราก็เติมก็เป็นผักง่ายๆของวันนี้นะคะเฉพาะเม็ดถั่วลันเตาสดมีโปรตีนค่ะมีโปรตีนนะคะอันนี้เราก็เอาไว้ต่างหากแล้วเราก็จะมาทำตัวนี้ล้างผักแก้วค่ะผักแก้วตัวนี้เราหั่นมือนะคะเพราะว่าต้องเลือกเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบแล้วก็จะผักแก้วนี่เรายืนพื้นทุกวันค่ะผักแก้วตัวนี้ยืนพื้นทุกวันนะคะเราก็นี่ค่ะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะเนี่ยผักแก้วตัวนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ให้เห็นชีวิตในการทำงานของเช้าแต่ละวันก็จะมีหลากหลายสไตล์นะคะแต่วันนี้ให้เห็นแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ